สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องสร้างความประทับใจมาฝากครับเทคนิคในการสร้างความประทับใจการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่ช่วยธุรกิจประสบความสำเร็จทั้งนี้การอยู่รอดด้วยการสร้างความประทับใจนั้นทำได้หลายอย่างมีการลองผิดลองถูกอยู่นานก็ยังไม่ได้ความชัดเจนอย่างไรถึงจะเอาชนะลูกค้าได้จึงอยากนำเสนอเทคนิคในการสร้างความประทับใจง่ายๆดังนี้นะครับเทคนิคสร้างความประทับใจที่1เมื่อคุณอยู่ในสถานะผู้ฟังโปรดฟังอย่างตั้งใจสบตาผู้พูดและผู้ฟังระหว่างการพูดจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ควรทำสายตารอกแรกไม่ควรมองนาฬิกาบ่อยๆและให้คำตอบคำว่าครับค่ะเป็นบางครั้งเพื่อแสดงว่าคุณสนใจและติดตามสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่เทคนิคสร้างกำลังใจที่2เมื่อคุณอยู่ในฐานะผู้พูดโปรดสบตาผู้ฟังใช้วจนะภาษาควบคู่ไปกับอวจนะภาษาก็คือภาษาพูดและภาษากายจะทำให้การพูดของท่านน่าฟังและน่าติดตามมากยิ่งขึ้นเทคนิคการสร้างความประทับใจที่3หากต้องเริ่มหรือสานต่อการสนทนาก่อนเข้าสู่เรื่องที่คุณต้องการนำเสนอควรเริ่มด้วยเรื่องที่คู่สนทนาให้ความสนใจก่อนจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งจะช่วยนำไปสู่บทสนทนาถัดไปที่คุณต้องการอย่างราบรื่นนั่นเองเทคนิคการสร้างความประทับใจที่4ถ้าต้องการจะเล่าหรือนำเสนอเรื่องอะไรก็ตามแก่คู่สนทนาวิธีดึงความสนใจง่ายคือการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกำลังจะเล่าจะสร้างความรู้แก่คู่สนทนาซึ่งเป็นโอกาสให้คุณเริ่มเล่าเรื่องและนำเสนอได้โดยง่ายเทคนิคการสร้างความประทับใจที่5หากคุณกำลังนำเสนอหรืออธิบายควรสอบถามผู้ฟังเป็นระยะว่าเข้าใจในสิ่งที่อธิบายหรือไม่เช่นตามทันหรือเปล่าเข้าใจไหมครับจะแสดงให้เห็นถึงคุณกำลังเอาใจใส่คู่สนทนาอยู่นั่นเองเทคนิคการสร้างความประทับใจที่6เมื่อคุณต้องการจะแย้งความคิดเห็นของเขาให้ชมความคิดเห็นของเขาก่อนแล้วค่อยนำเสนอความคิดเห็นของคุณเทคนิคการสร้างความประทับใจที่7จบบทสนทนาด้วยความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่เขายังไม่ทราบจะทำให้เขารู้สึกประทับใจและอยากคุยกับคุณในครั้งต่อไปอีกแล้วครั้งหน้าเราจะนำเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการให้ความประทับใจมานำเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับ